ทำเนียบร้านอร่อยในวันนี้เป็นร้านอาหารชื่อดังจากชลบุรีร้านอาหารไทยพื้นถิ่นที่มีรสชาติความเป็นชลบุรีแท้ๆอร่อยทุกเมนูเพราะความพิถีพิถันจานต่อจานถ้าอยากทานร้านนี้ต้องจองนะครับไม่อย่างนั้นต้องรอคิวเกือบ2ชั่วโมงและจองคิวกันนานถึง2เดือนจึงจะได้ลิ้มรสสุดยอดความอร่อยครับวันนี้เป็นแกงไก่ลูกกล้วยครับแกงไก่แกงไก่ลูกกล้วยอยากเห็นไก่ลูกกล้วยครับว่าไก่ลูกกล้วยหน้าตาเป็นยังไงโอ้หัวเขาหรือว่ามันจะเป็นยังไง3ปีกหรือเปล่าอันนี้ครับลูกกล้วยครับกล้วยเลยครับครับโอ้นี่เผ็ดระดับ10เป็นระดับ10จริงยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะเนี่ยมันได้เลยใช่มั้ยสุดยอดเลยเราไปทำความรู้จักกับคุณอ้วนเจ้าของร้านครัววังสุขกันได้เลยครับอาหารไทยๆแท้ๆแท้ๆเลยโอ้โหมีหลากหลายด้วยครับหลากหลายเมนูเลยนะต้องร้านนี้เลยชื่อว่าร้านอะไรนะฮะร้านครัววันสุขครับครัววันสุขวันสุขแบบมีความสุขนะฮะความสุขนะหลายท่านบอกโอ้โหรู้จักดีแต่ว่ายังไม่ได้กินเพราะว่าต่อคิวไม่ได้คนเยอะมากคนเยอะได้บรรยากาศสวยมากเป็นไม้ๆใช่ไหมใช่ครับเอาผู้มาชิมอาหารไทยๆโอ้โหก็ต้องคู่กับนางเอกแบบว่าที่เล่นละครไทยๆเยอะมากมาคุณวิววรรณรสครับมาเลยครับสวัสดีครับครัววันศุกร์เคยได้ยินไหมได้ยินชื่อเสียงมายาวนานมากแต่ว่าต้องต่อคิวนานก็วันนี้ก็เลยมาขอคิวเลยได้มาถูกทางนะผมเนอะอาหารไทยๆเหรอคุณนุ่นครับผมไทยไทยพื้นถิ่นไทยบทไทยโบราณไทยโบราณคือนานไม่นานจนได้รับฉายาว่ารอนานเพราะเป็นตำนานไงเพราะว่าร้านนี้เป็นตำนานเป็นตำนานยอมรอยอมรอครับนะเมนูเยอะไหมถ้ารวมทั้งหมดมันก็เยอะครับน่าจะมากกว่า200ครับโอ้โหเอาสัก2เมนูนะเอาจัดอะไรจัดอะไรวันนี้เป็นแกงไก่ลูกกล้วยครับแกงไก่แกงไก่ลูกกล้วยเอ๊ะทำไมปกติต้องเป็นแกงไก่ลูกเจี๊ยบนะฮะก็ลูกไก่ก็ต้องเป็นลูกเจี๊ยบเดี๋ยวดูอีกสักหนึ่งคืออะไรปลาน้ำดอกไม้ครับผัดเผ็ดปลาน้ำดอกไม้กับใส่กระวานอยากเห็นไก่ลูกกล้วยครับว่าไก่ลูกกล้วยเป็นยังไงโอ้หัวเขาหรือว่ามันจะเป็นยังไง3ปีกหรือเปล่าอันนี้ครับลูกกล้วยครับกล้วยเลยครับเอามาดูเรื่องไก่ก่อนนะไก่อันนี้เป็นไก่บ้านครับไก่บ้านใครอ่ะบ้านผมครับไก่บ้านพี่นะครับผมขอโทษอันนี้ทำความสะอาดของดีคือไอความเด่นเขาคืออะไรเนื้อเขาจะเป็นไก่บ้านนี่ไขมันจะน้อยครับแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นจะหนึบอันนี้ตัวไก่นะครับตัวกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำว้าดิบครับผมโอ้โหกล้วยน้ำว้าดิบทำไมเราไม่ใช้สุกอ่ะสุกไม่ได้ครับหรือมันเละครับกล้วยก็คือเราใช้เป็นแบบทั้งเปลือกนี่ไหมฮะหรือว่าเราต้องเอามาทำอะไรเอาเปลือกออกนิดหน่อยครับก็คือจะเป็นใช่เราจะปอกอ๋อมาหั่นนี่เหรอใช่ให้มันติดบ้างนิดหน่อยบ้างครับครับผมนี่คือส่วนหลักนอกนั้นก็จะเป็นอะไรเครื่องแกงสิใช่เครื่องแกงใช่ไหมใช่เยอะมากเลยอ่ะหมายความว่าในเมนูหนึ่งอย่างหนึ่งครับเครื่องแกงนั้นก็อย่างหนึ่งทำทีละอย่างเหรอฮะพี่ไม่ตำเก็บไว้เป็นโหลๆเหรอฮะไม่ครับไม่เอ้าเพราะอะไรเหรอคือถ้าเราทำสดเนี่ยมันจะหอมมากกว่าจานต่อจานจานต่อจานครับตำนานอย่างเขาว่าจริงๆครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนใน200เมนูหากต้องใช้เครื่องแกงร้านนี้เขาตำสดๆทุกเสิร์ฟครับนั่นจึงทำให้เมนูแกงของร้านนี้เขาหอมเครื่องเทศและรสชาติสุดเข้มข้นทุกเสิร์ฟครับเดี๋ยวน้ำมันไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องมีน้ำมันอะไรของเราไม่ใช้น้ำมันแกงพวกแกงพื้นบ้านมันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายครับคือสวนตรงข้างเขาไม่ได้ขายน้ำมันใช่ไหมขายครับแต่กล้วยใช่ไหมเขาไม่ต้องใช้อ๋อแห้งๆแบบนี้แห้งๆนี่เลยแล้วมาผัดตัวพริกแกงก่อนเพื่อยังไงตัวนี้จะให้พริกแกงเขาสุกแล้วก็จะให้ความหอมเนี่ยหอมเลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเหรออย่างพวกผักชีไร่พวกอะไรที่เขาจะให้คายน้ำมันออกมาครับมันมีในตัวเหรอคะใช่มาแล้วครับอ้าวมาไก่มาไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านลงแล้วเอาตามเสิร์ฟจริงเลยนะพี่นะตามเสิร์ฟจริงเลยครับโอ้นี่อย่างนี้เลยครับเอาละปรุงรสอะไรไหมไก่ไม่ต้องครับผมไปล้างเท่านั้นเองครับทำความสะอาดเฉยโอ้แล้วคือตอนนี้คือตอนนี้ก็มากับเครื่องแกงอย่างเดียวเลยไก่กับพริกเนี่ยเขาผสมคลุกเคล้ากันแล้วนะฮะแล้วเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยดูดิเครื่องแกงมันจะเข้าไปในเนื้อไก่ขนาดไหนยังไงเนาะน้ำครับน้ำเทเยอะเลยเพื่อไปยังไงคะเอาลงเลยครับอ๋อนี่ตวงเป็นถ้วยตวงเพราะเรากำลังทำแกงใช่ไหมใช่ครับใช่ทำแกงแกงไก่ลูกกล้วยเพราะนั่นก็เลยเป็นแกงครับโอ้นะนี่ลูกกล้วยที่หั่นครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆติดเปลือกนิดๆนิดๆครับนิดๆให้พอฝาดๆครับ
นี่ก็ต้องรอให้รอให้กล้วยสุกให้เขาให้สุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสผมสังเกตว่าผมไม่เห็นเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะเลยนะเนี่ยแค่น้ำปลาครับอ้าวที่บอกไม่ปรุงก็คือน้ำปลาแค่นั้นเหรอไม่เห็นมีแค่นี้เพราะว่าอะไรได้จากตัวเครื่องแกงไปแล้วสิใช่มันจะมีความหวานจากเนื้อไก่อันนี้กินคู่กับข้าวดอกเกลือก็อร่อยครับฮะข้าวดอกเกลือครับข้าวดอกเกลือข้าวคั่วดอกเกลือครับตะกี้ลูกกล้วยเราก็งงไปพอแล้วนะครับใช่ข้าวดอกเกลือครับเป็นข้าวสวยนี่แหละครับข้าวหอมมะลิเราคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาข้าวเหลือของเมื่อคืนนะครับของเมื่อวานแล้วก็มาอุ่นแล้วก็มาคั่วแล้วก็ใส่เกลือถนอมอาหารครับตอนนี้คือเราก็เอามาทำสดๆครับเหมือนเลยให้ได้ชิมแบบนั้นตอนนั้นแบบของโบราณที่ทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วข้าวหอมมะลิจริงๆต้องเป็นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงสุกก็ได้แล้วหรือว่าต้องไปค้างให้มันเป็นเหลือของเราหุงสุกก็ได้เอาไปหุงสุกก็ใช้ได้แล้วจะหอมมันแล้วก็เค็มๆหน่อยๆสีเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนครับเริ่มพริกแกงเริ่มเข้มเริ่มข้นขึ้นอันนี้อีกนานไหมฮะกว่าจะได้ทานใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วน้ำปลามาแล้วน้ำปลาลงแล้วน้ำปลาอย่างดีลงแล้วเอาใส่แล้วครับลงนี่แปลว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วผักแพร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 วขึ้นแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับขึ้นแล้วนะครับผมเออโอ้อันนี้ปริมาณเท่ากับที่ร้านเลยนะใช่ครับโอ้ลงอย่างนี้ไม่รู้แหละโอ้คุ้มค่าการรอคอยผมกินจริงแน่ผมกินให้อิ่มเลยคือไม่ได้กินแบบแค่ชิมนะเสิร์ฟอยู่ในเนี่ยคุณกระด้งเนี่ยนะครับลองไปตองใช่ครับอันนี้เสิร์ฟพร้อมข้าวใช่ครับนี่เหรอที่เรียกว่าข้าวอะไรใช่เนี่ยข้าวดอกข้าวคั่วดอกเกลือครับนี่เหรอใช่ครับใช่ท่านผู้ชมดูอันนี้ไปดมใช่ไหมอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูมันจะออกเป็นเงาเงาอะไรอ่ะเงาเงามันเงาเงามันเงาเงาอะไรอ่ะครับเหรอแล้วก็หอมกระทะใช่ครับหอมกระทะเอาไปผัดกับมันเขาจะมีกลิ่นออกมาตังนิดนึงใช่ฮะเนาะแต่หอมมากผมไม่ไหวแล้วครับเอาละในผมจะแอบชิมข้าวซะหน่อยก่อนผมขออนุญาตเนี่ยขอชิมข้าวเดี๋ยวผมตักให้ชิมข้าวเนี่ยขออนุญาตนะเนี่ยระหว่างตักผมชิมข้าวไปก่อนนะนี่นะฮะอย่าเผลอไปกินปลาตะเพียนนะครับน้องตะเพียนนะครับด้วยเขาก็มีรสชาติไม่ได้มีความเค็มเลยออกมานะเขาก็จะเป็นข้าวที่หอมอ่ะหอมอ่ะนะลองกินคู่กับปลาหรือว่าไข่เจียวนะครับกล้วยนะครับผมดูซิจะเป็นยังไงแกงอย่างเดียวเนาะครับเปล่าๆเนาะเป็นไงกันเนี่ยแล้วผมก็อันนี้ส่วนไหนเนี่ยผมตักอะไรมาเนี่ยอันนี้กล้วยอะไรอันนี้กล้วยนะกล้วยบวกน้ำแกงหน่อยๆบวกข้าวดอกเกลือหอมโอ้โหนี่เผ็ดระดับสิบกินแต่เป็นเผ็ดแบบที่มันได้รสชาติอ่ะยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยอันเนี้ยตัวกล้วยหนึบหนึบกลมกล่อมเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแล้วก็มีผักแพรวครับก็เพิ่มความหอมความหอมเพราะฉะนั้นความเป็นเครื่องแกงแบบไทยเราถึงมากนะแต่เฉพาะเมนูนะโอ้ถึงเลยนี่คือปลาอะไรครับปลาอะไรปลาสีกุลครับปลาสีกุลสีกุลสีกเลยครับนี่ดึงนี้เลยใช่ครับจริงๆมันต้องจกอย่างเงี้ยขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะอร่อยสุดๆเลยอร่อยมากโอ้ปลาเนื้อเขาอะไรรสชาติกำลังแบบดีเลยอ่ะเหมือนกินข้าวบ้านเพื่อนอ่ะบ้านเพื่อนที่คุณแม่เขาทำข้าวอร่อยอ่ะแล้วคือข้าวต้องทานข้าวแบบคำใหญ่ๆใช่ไหมครับมาคุณไข่เลยนะโอ้โหน้องวิวโอ้โหขนาดนี้เอาเลยไปเลยค่ะสวบเลยนะคะไปเลยค่ะมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันทนไม่ไหวแล้วมันได้เลยใช่ไหมรสชาติมันแบบรวมกันกลมๆแบบเค็มหอมหวานเนาะมันเหมือนทานกับข้าวเนาะสุดยอดรวมอร่อยสมกับเป็นตำนานครับความเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงตำสดใหม่เข้ากันกับไก่บ้านเนื้อแน่นและลูกกล้วยน้ำว้านุ่มหนึบสู้ฝันทานคู่กับข้าวดอกเกลือที่หอมจากข้าวสวยนำไปคั่วกับดอกเกลือจนกลมกล่อมอร่อยสุดยอดเมนูสำคัญบอกว่าเมนูนี้ก็ทีเด็ดก็ขายดีทีเด็ดครับอะไรนะปลาน้ำดอกไม้ครับพัดนอกวานครับอันนี้จากหลากหลายเมนูที่เยอะแยะเป็น200เมนูเนาะมากมายทำไมต้องเป็นปลาน้ำดอกไม้ครับเนื้อเขาจะหนึบครับเวลาเรากินนี่หนึบเด้งครับนะครับได้แต่ถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะแล้วรู้สึกว่าเราจะไปหาที่ไหนสดๆอย่างนี้ได้อยากทำตามเลยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่โกโฮเซลครับโกโฮเซลครับเป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารครับคือเขาเรียกว่าเป็นจุดหมายใหม่ของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นทำอาหาร
ไปโกโฮเซนี่จะมีให้เลือกหึ่มเลยเหรอเยอะมากครับเอามีอะไรอีกยังไงมี5สาขาที่ศรีนครินทร์พระราม2นะครับมีอมตะเหรอพัทยาใต้โอ้ทั่วเลยนี่เชียงใหม่เร็วๆนี้ครับนี่ตอนนี้เปิดสาขาใหม่สาขาที่6ที่ไหนฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโอ้มาดูไลน์เวิร์คพอยต์เลยใช่เวิร์คพอยต์เลยป่าเราทุกคนไปได้หมดอยากเชิญชวนนะชาวรังสิตครับให้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันคือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเหรอสดๆเลยเหรอสินค้ามีคุณภาพนะฮะวัตถุดิบชั้นดีมีให้เลือกมากกว่า 20,000 รายการโปรดฟังอีกครั้งเท่าไหร่นะ 20,000 รายการไม่ว่าจะเป็นอาหารสด สดอาหารแห้งอาหารแช่แข็งโอ้โหนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญนะฮะอาหารทะเลแบบนี้สดสดเป็นเป็นปกติเราก็ต้องไปแหล่งไปที่แหล่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้มาลงมาเลยเอามาลงไว้ที่นี่เลยโกโฮเซลครับคุณอ้วนได้มาแล้วปลาหน้าดอกไม้เราไปต่อแล้วอันนี้ชื่อว่าอะไรหนอหนอกระวานไหนไหนไหนเป็นยังไงแบบนี้เหรอนี่ครับไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นสายๆเนี่ยเหรอหนอกระวานเป็นแบบนี้ก็เป็นสายๆคล้ายๆอะไรอ่ะต้นจะคล้ายๆขาเวลาเคี้ยวจะเหมือนหน่อไม้แต่ว่ากลิ่นของเขาครับเป็นจะต่างกันจะมีกลิ่นหอมครับเป็นหอมครับกลิ่นหอมนวลหอมเผ็ดหอมใช่หรือยังไงหอมเย็นๆหอมเย็นๆหอมเย็นๆอันนี้เป็นขมิ้นขาวอันนี้ขมิ้นขาวครับผมแต่คือเราจะโขกกระวานเข้าไปในข้างในนี้ด้วยใช่ครับมีโขกไปครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้มะเขือพวงครับมะเขือพวงอันนี้เป็นพริกไทยสดครับครับผมอันนี้เป็นใบมะกรูดใบมะกรูดครับผมอันนี้เป็นหน่อกระวานครับแบบซอยครับซอยครับก็ไปโขกสังเกตว่าพี่แกงสีก็จะมีความต่างใช่ไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันก็เสน่ห์ของอาหารไทยก็อย่างนี้แหละนะด้วยพริกแกงที่หลากหลายก็ส่งต่อกันมาแบบนี้เผ็ดระดับไหนครับอันนี้เอา8พอครับ8พอนะ8พออันก็คั่วไปอันนี้กลิ่นจะออกมาแล้วอันนี้กลิ่นจะต่างกันไม่เหมือนกันเฉพาะอีกเฉพาะหนึ่งถ้าสมมติว่าใช่ไหมอ๋อแต่อันนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือมันไม่ได้โขลกเข้าไปในเครื่องมีเป็นชิ้นๆด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นขมิ้นขาวครับขมิ้นขาวให้เคี้ยวได้อ๋อให้เห็นเลยนั่นนี่แล้วแต่จังหวะนะเอาแล้วปลามาแล้วด้วยมาลงแล้วแล้วก็ต้องหั่นชิ้นหนาอย่างนี้เลยนะปลาน้ำดอกไม้นะซื้อได้นะสบายมากเดี๋ยวนี้แสดงว่าโกโฮเซลนี่มีวัตถุดิบอีกหลายอย่างเลยทะเลก็ได้กว่ารายการทะเลก็ได้ครับผมอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหารสดๆมีหมดเลยสะดวกสบายนี่คืออยู่เวิร์คพอยต์นี่ผมวิ่งไปได้เลยฟิวเจอร์นี่ง่ายมากใกล้มากจะมีของสดอยู่ใกล้บ้านแล้วครับผมเอาไปเลือกเอาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยปล่อยให้เดือดปล่อยให้เขาสุกเองใช่ครับนี่เอาอีกแล้วครับอันนี้คือมาแล้วครับมะเขือพวงมะเขือพวงครับพริกไทยอ่อนต้องรอมันเป็นตามจังหวะความอร่อยเอาแล้วครับทานกับข้าวดอกเกลือนะเบาไฟแล้วครับเบาไฟแล้วสัญญาณว่าจะได้แล้วนี่ส่งไปที่ลูกค้ามีไหมมีเคาะไหมเคาะหรือว่าเสียงหรืออะไรนี่แสดงว่าใกล้เสร็จแล้วครับปรุงรสครับน้ำปลาเครื่องมีเท่านี้เท่านี้ฮะน้ำปลาอย่างดีเผ็ดนิดๆใช่ไหมมากรูดมาแล้วนี่แหละคือเครื่องของไทยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละกลิ่นกระวานแบบชัดมากมันจะมีความแบบมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยเฉพาะจดตัวใช่ไหมน้องลงแล้วนะลงแล้วนะมาแล้วครับแล้วก็เสิร์ฟอยู่ในคุณกระด้งแบบนี้เองแล้วก็มีปลานะเนี่ยถ้วยทำสีขาวเนี่ยนะครับอันนี้จะแห้งๆหน่อยคลุกคลิกไม่ต้องชิมข้าวแล้วลุยเลยครับลุยเลยคราวนี้เราจะจริงจังแล้วนะเพราะว่าจะต้องแหนมกับผักใช่ไหมแหนมกับผักแล้วก็แหนมปลานี่นะปลาก่อนเลยแล้วก็อะไรตักเบาๆใช่ไหมเบาๆครับเพราะว่ามีหน่อกระวานหน่อยนึงระดับ8ครับระดับ8ของพี่ครับ8แปลว่าอะไรเนาะมาขอบคุณครับผมโหยังไม่พอครับยังไม่พอครับน้ำเอาไหมน้ำนี่เขาบอกว่าระวังใช่ไหมครับตัดเบาๆระวังนะจะแบ่งส่วนก็ได้นะแบ่งนะครับแบ่งคนแบ่งดีไหมคะแบ่งคนแบ่งแบ่งครับได้คนแบ่งเลยคนแบ่งเลยนะโอ้ที่เห็นเนื้อเห็นไหมนี่คือความสดของปลานะนี่คือปลาน้ำดอกไม้เนี่ยรอเลยโอ้ยนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะโอ้โหเขารสชาติแบบหอมเฉพาะอันนี้หอมแบบของของเครื่องแกงหอมมากเลยปลานุ่มมากเนื้อมันแน่นอ่ะถ้าจานนี้จะแหนมไปเลยเกลียวเลยก็ได้แต่ว่าจะรอให้ตรงนี้แบบนัว
กวนก่อนก็ได้นะหอมมากคราวนี้หอมกลิ่นของหน่อกระวานแบบเออจะไม่หน่อกระวานใช่ไหมฮะดีมากๆหอมมากเลยคือมันมีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยน้อยน้อยอันนี้ไม่แล้วก็เครื่องแกงเขาอ่ะมันงวดเข้าไปในเนื้อปลาเลยดีมากแล้วเนื้อปลามีความหวานนะอร่อยจากวัตถุดิบสดๆที่เลือกสรรอย่างดีอย่างปลาน้ำดอกไม้นำมาแล่อย่างพิถีพิถันผัดกับพริกแกงที่ตำใหม่ทุกเสิร์ฟเพิ่มความอร่อยด้วยหน่อกระวานสดกรุบกรอบทานคู่กับข้าวดอกเกลือหอมมันทำให้ปลาน้ำดอกไม้ผัดหน่อกระวานอร่อยสุดยอดคุณอ้วนร้านอยู่ตรงไหนชื่ออะไรย้ำอีกทีซิเอามาร้านชื่อว่าอยู่ร้านวันศุกร์ครับวันศุกร์นะอยู่ซอยบุญปลื้มครับครับผมก่อนถึงพัทยาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะ11โมงครับร้านปิด3ทุ่มครับมีวันหยุดไหมฮะหยุดทุกวันพุธครับและนี่ก็คือทั้งหมดของร้านครัววันศุกร์นะฮะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านครัววันศุกร์ครับมอบให้ด้วยครับนะรับไปเลยครับอย่างนี้นะยินดีด้วยบอกดาวอีกนิดนึงด้วยความยินดีด้วยขอบคุณครับว่างแล้วไปพักผ่อนบ้างวันที่1พฤษภานี้ครับผมนะฮะวันหยุดแรงงานด้วยใช่ไหมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปดูหนังดีๆนะครับชื่อหนังว่าอนง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 ครับเป็นหนังผีมีความรักมีความตลกแอบดูตัวอย่างมาแล้วผีกับคนจะมารักกันได้ยังไงโอ้โหแล้วมาเจอกันด้วยเหตุอะไรนี่ครับนำแสดงโดยจี๋สุดที่รักนะครับผมกับโบเมลดาโอ้โหนะครับโบเมลดานี่เป็นผีอ๋อเหรอจี๋นี่เป็นคนเอ๊ะเขาจะมารักกันได้ยังไงมาตามลุ้นตามเชียร์กันครับผมเขาบอกว่าแบบหักมุมกันน่าดูเลยใช่ไหมน่าดูครับลุ้นตามเลยนะนะฮะวันที่1พฤษภาคมนี้ครับอนงทุกโรงภาพยนตร์ครับไปชมอย่าลืมนะคุณอ้วนนะยินดีด้วยครับอาหารไทยแท้ที่รังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบสดๆที่ได้จากท้องถิ่นอย่างเมนูแกงไก่ลูกกล้วยที่นำไก่บ้านต้มกับพริกแกงตำสดใหม่ใส่ลูกกล้วยดิบนุ่มหนึบหรือจะเป็นเมนูปลาน้ำดอกไม้ผัดหน่อกระวานที่นำปลาน้ำดอกไม้สดเนื้อแน่นผัดกับพริกแกงพร้อมหน่อกระวานเพิ่มรสชาติและความกรุบกรอบทานคู่กับข้าวดอกเกลือหอมมันอร่อยสุดยอดทำเนียบร้านอร่อยร้านต่อไปเป็นร้านขนมชื่อดังเมืองขอนแก่นร้านขนมเทียนแก้วแม่จำรัดขนมเทียนสูตรพิเศษ70ปีที่แป้งมีความใสเหมือนแก้วและอร่อยนุ่มหนึบไม่ติดมือร้านนี้ขายดีมากยอดขายเป็นตันๆต่อเดือนและที่สำคัญส่งออกถึง9ประเทศเลยทีเดียวครับหลายท่านเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงได้ใสแต่ประเด็นคือไม่ใช่ใสธรรมดาไม่ใช่แปลกธรรมดาอร่อยอร่อยมากเออมากขนาดไหนล่ะไม่ใช่ขายในไทยอย่างเดียวครับใช่ไหมไปขายอย่างเดียวขายประเทศด้วยเก้าประเทศเลยเก้าประเทศเลยเหรอใช่ค่ะขายดีเป็นหมื่นๆชิ้นเลยเหรอเป็นหมื่นๆชิ้นใช่ค่ะเดือนนึงเราผลิตเป็นตันค่ะเยอะมากเราไปทำความรู้จักกับคุณการ์ตูนเจ้าของร้านขนมเทียนแก้วแม่จำรัดรุ่นที่3กันครับขนมเทียนขนมเทียนแก้วตรงนี้เป็นแก้วด้วยฮะเอาแก้วมาทำเป็นรูปทรงแก้วหรือยังไงไม่ใช่ต้องถามเขาขนมเทียนแก้วก็คือเราพิเศษตรงที่ตัวแป้งค่ะมันมีความใสเอาใสเหมือนแก้วเอาใสเหมือนแก้วเดี๋ยวจะถามว่าทำจากอะไรเอาผู้มาร่วมชิมด้วยดีกว่าเหมาะมากเลยคุณการ์ตูนมาจากจังหวัดไหนเนี่ยขอนแก่นขอนแก่นนี่เชิญใครอ่ะเชิญสาวขอนแก่นมาเหมาะมากเลยสาวขอนแก่นครับผมใครอ่ะคุณกวางวันปิยะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อคุณกวางเป็นคนขอนแก่นเลยคะสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นเหมือนกันรู้จักไหมว่าจะมีขนมเทียนแก้วขนมเทียนแก้วก็ได้ยินไหมนี่คือเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันขนมเทียนแก้วก็เรารู้ว่าใสใช่ไหมหลายท่านเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงได้ใสแต่ประเด็นคือไม่ใช่ใสธรรมดาไม่ใช่แปลกธรรมดาอร่อยอร่อยมากเออมากขนาดไหนล่ะไม่ใช่ขายในไทยอย่างเดียวครับใช่ไหมไปขายต่างประเทศด้วยเก้าประเทศเลยใช่ค่ะมีที่ไหนบ้างครับอ่ะก็จะเป็นโซนยุโรปก่อนนะคะคือมีอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ตัดมาเป็นโซนเอเชียก็จะเป็นฮ่องกงโอ้โหพม่าคืออย่างโซนเอเชียพอเข้าใจได้ว่าขนมเทียนน่าจะคุ้นเคยใช่ใช่แต่ฝรั่งเนี่ยเขารู้จักขนมเทียนด้วยใช่ไหมฮะจริงๆเขาควรจะลำดับว่าขนมเทียนนี่เขาต้องคุ้นๆก่อนนะเขาโชคดีเขาเห็นของใสเลยเขารู้จักแต่ตอนแรกเขาอาจจะแบบเอ๊ะงงๆกินยังไงกินทั้งเปลือกอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่ได้จริงๆค่ะเนี่ยม
ันมีคลิปของหนุ่มเกาหลีด้วยคือกินทั้งเปลือกเลยลูกค้าส่งมาให้ดูแล้วก็คอยบอกเลยนะท่านก็อยากจะรับประทานอาหารไทยนะอาหารไทยนี่เด่นมากนะขายดีมากขายดีเป็นหมื่นๆชิ้นเลยเหรอเป็นหมื่นๆชิ้นใช่ค่ะเดือนนึงเราผลิตเป็นตันค่ะก็คือปีเป็นประมาณ 5-6,000 ชิ้นคือเป็นตันนี่คือต้องเป็นแบบใช่เป็นตู้ๆอ่ะจุดเด่นๆจริงๆก็คือขายขนมไทยหลายๆอย่างใช่ไหมใช่ค่ะร้านชื่อว่าอะไรนะคะขนมเทียนแก้วแม่จำรัดค่ะแม่จำรัดเป็นใครต้องถามหน่อยแม่จำรัดก็คือเป็นคุณยายค่ะคุณยายใช่ค่ะก็คือเป็นของสูตรหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือร้านเราอะค่ะเพิ่งก่อตั้งมา5ปีแต่ว่าเราก่อตั้งจาก3รุ่นก็คือคุณยายจำรัดคุณแม่วารุณีแล้วก็การ์ตูนสุชิราค่ะถ้าทั้งหมดนี่กี่ปีล่ะอันนี้ก็คือเราทำ5ปีแต่ว่าสูตรอะทั้งหมดตัวสูตรอะกว่า70ปีนั่นแหละก็ต้องรู้ว่า70ปีคุณยายทำแต่สาวใช่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วไปขนมจีนเขาเป็นแป้งอะไรล่ะปกติเขาจะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวซึ่งเนื้อเขาจะออกขุ่นแล้วตอนนี้มันใสเพราะอะไรล่ะมันใสเพราะว่าเราใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะทำไมถึงอยากให้ใส่ทำไมอยากให้ใส่ตอนแรกมันเป็นขุ่นๆก็ดีอยู่แล้วก็อร่อยอยู่แล้วก็ได้เคี้ยวหนึบๆดีแล้วก็พวกเราคุยกันค่ะ3คน3รุ่น3เจเนเรชั่นเลยนะมาแบบสุขหัวคุยกันเลยมาทุ่มมาทุ่มคุณยายด้วยนะค่ะว่าแบบปัจจุบันคนต้องการรูปลักษณ์ที่สวยแล้วก็เนื้อค่ะเขาจะหนึบหนึบนุ่มนุ่มละลายในปากเหมือนโมจิอย่างนี้หรอใช่โมจิอันนี้ก็คือจะถูกจริตคนปัจจุบันยุคนี้เลยใช่เลยก็คือแป้งนี้ใช่ไหมแป้งมันสับปะหลังแล้วเราต้องมาปรุงอะไรเข้าไหมล่ะก็คือเราจะมีการใส่น้ำตาลทรายเกลือค่ะใช่แล้วก็น้ำมันพืชใช่ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำเปล่าด้วยผสมค่ะแล้วก็กวนซึ่งเทคนิคพิเศษของร้านนะคะการกวนอ่ะก็จะต้องให้ได้ที่จริงๆคือแป้งอะค่ะต้องไม่สุกหรือว่าไม่ดิบเกินไปก็คือตั้งไฟด้วยใช่ค่ะตรงนี้ไม่น่าจะง่ายนะไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเราขึ้นรูปบางทีมันจะอะไรไม่อยู่ทรงครับใช่ค่ะหรืออะไรไปถ้าสุกเกินไปก็ไม่ได้เลยต้องทิ้งเลยใช่ค่ะไม่ได้เลยได้แป้งรอละรอละแต่นี้ไส้มีอยู่2แบบใช่ค่ะมีไส้เค็มกับไส้หวานหวานเอาเค็มก่อนแล้วกันเค็มจะทำจากอะไรคะเค็มก็คือเราจะทำจากถั่วเขียวผ่าซีกเปลือกค่ะใช่ค่ะทำไมสีเขาสวยมากเลยสวยมากค่ะอันนี้ก็คือเราจะเอาไปล้างค่ะล้างจนน้ำใสก็ประมาณสัก 3-4 ขึ้นไปเลยค่ะแล้วมาทำอะไรต่อคะล้างเสร็จปุ๊บก็คือเราเอาไปแช่ค่ะซึ่งอันนี้ปกติจะใช้คำว่าแช่ข้ามคืนเพื่อให้เนื้อเขาอะค่ะดูดซับน้ำเข้าไปให้มีความนิ่มแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วมันจะแบบเหมือนแตกได้ง่ายเหมือนนึ่งข้าวเหนียวค่ะใช่อันนี้คือแช่แล้วก็นึ่งแล้วอันนี้แช่แล้วก็นึ่งแล้วค่ะนี่เขาแตกออกมาจากตัวเนี้ยเหรอใช่ค่ะตอนนี้เป็นส่วนผสมค่ะที่กำลังจะกวนก็คืออันนี้เด็ดมากเป็นน้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวาต้องบีบสดเท่านั้นด้วยนะคะของร้านเราสดที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่ไม่ค้างค่ะสดๆเลยมีน้ำตาลทรายค่ะตัดกันหน่อยตัดแหลมหน่อยมาตัดแหลมหน่อยแล้วก็มีเกลือป่นค่ะเกลือป่นแล้วก็อันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองอันนี้อาจจะงงเอ๊ะไม่เคยเห็นเอ๊ะปกติถ้าเป็นไส้เค็มปกติก็แค่นี้หรือเปล่าหรือว่าได้แล้วใช่มีอันนี้ด้วยหรอมาจากไหนอีกแล้วตัวนี้อันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของตระกูลอีกเหมือนกันยายได้รับโจทย์ว่าเอออยากให้มันเหมือนใส่เนื้อสัตว์มีกลิ่นเนื้อสัตว์อะค่ะแต่ว่าให้มันอูมามิขึ้นอันนี้ก็คือเราจะแบบว่าต้องเคี่ยวด้วยไฟกลางไฟกลางซึ่งเราจะให้เขาแบบว่าละลายค่ะเนี่ยสังเกตน้ำตาลเขาจะเมลอันนี้จะใช้เวลาสักนิดนึงคือต้องใจเย็นนะคะก็ต้องแบบว่าแต่จริงๆเราเป็นเครื่องไปหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำทีนึงเยอะเลยใช่ไหมอย่างถ้าตุ๊ดจีนนะคะคือพีคมากห่องวันละ 8,000 ตัวใหญ่โอ้โห 8,000 ตัวใหญ่ใช่ค่ะวันละคือมีอยู่2แบบใช่ไหมใช่ค่ะ2แบบก็คือเทียนแก้วเราจะมีแบบว่า2แบบมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ก็คือตอบโจทย์ลูกค้าตัวเล็กอะค่ะเราทำเพื่อที่ให้ลูกค้าแบบเหมาะกับคนที่ทานขนมน้อยๆไม่อยากแบบกลัวอ้วนอะไรเงี้ยแต่อยากทานใช่แต่อยากทานหนูอย่างเงี้ยกินทีเล็กๆไม่รู้สึกผิดคนสวยทานน้อยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆหน่อยหนูหอมน้ำตาลน้ำตาลค่ะหอมมากอันนี้ก็คือถั่วที่ไปผ่านน้ำนะแช่น้ำแล้วก็นึ่งแล้วแค่นึ่งนะเขาก็จะบานออกมาเป็นอย่างนี้ใช่เคี่ยวอันนี้ก็คือแบบว่าเคี่ยวนับเวลาไปก็ประมาณแบบ5ชั่วโมงเงี้ยค่ะ5-6 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันพืชเป็นเนื้อเดียวกันจนเนียนมันจะกลายเป็นเนียนใช่เนียนเลยค่ะเลยตัวที่เราไปเห็นเป็นถั่วเนี่ยนะใช่เป็นถั่วแบบนี้ค่ะจะเริ่มมาในส่วนของให้รสให้กลิ่นนะคะคือหอมเจียวหอมเจียวเดี๋ยวขนมเทียนมีหอมเจียวด้วยเหรอไม่น่ามีนะที่ใส่หอมเจียวค่ะให้เกิดเพราะว่าให้เกิดกลิ่นที่มันหอมกลมกล่อมนี่ทีเด็ดหลายอย่างมากเลยนะแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ข้างในตอนเคี้ยวด้วยใช่ไหมตอนเคี้ยวด้วยใช่ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็จะใส่พริกไทยป่นแล้วก็ดับไฟเลยตัวไส้พิธีพิถันในทุกขั้นตอนเลยแหละครับทางร้านใช้ถั่วเขียวซีกแช่น้ำจนนุ่มนำมากวนกับน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายนาน6ชั่วโมงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองหอมเจียวและพริกไทยก่อนนำไปปั่นเป็นก้อนกลมด้วยเครื่องทำยาลูกกลอนแบบโบราณครับช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งครับแอปโรบินฮูดแอปของคนไทยเวลาของพวกเราเวลาความสะดวกมาแล้วครับเลือกได้เยอะเลยวันนี้ผมก็จะนำเสนอแอปโรบินฮูดแอปของคนไทยที่รวบรวมอาหารไว้หลากหลายมากมายค่าส่งครับ5กิโลเริ่มที่5บาทเท่านั้นเฉพาะร้านที่มีแถบสีชมพูเท่านั้นนะครับผมวันนี้เป็นร้านที่ได้รับระดับไหนระดับไหนระดับรางวัลครับได้รับรางวัลจากโรบินฮูดอาวอร์ด2024สาขาบริการด้วยใจสไตล์โฮมคิทเช่นครับร้านเอาชื่อร้านข้าวคลุกพริกเกลือปู by super bowl เมนูแล้วจะสั่งอะไรอ้าวข้าวคลุกพริกเกลือหน้าทะเลเอาไทยเอาไทยด้วยครับผมอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงแอปโรบินฮูดครับมาโบค่ะเจ้าของร้านข้าวคลุกพริกเกลือปู by super bowl ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ซอยอินธรรมระ7ค่ะเปิด9โมงปิด2ทุ่มค่ะจุดเด่นของเมนูข้าวคลุกพริกเกลือทะเลอ่าวไทยนี้นะคะก็คือตัวอาหารทะเลเนี่ยเขาจะถูกส่งตรงมาจากจังหวัดตราดทุกเช้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปราศจากสารฟอร์มาลีน 100% ไม่ว่าจะเป็นกุ้งกั้งไข่ปูลูกชิ้นปลานะคะหรือแม้แต่กระทั่งเนื้อปูเองก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติเขาจะมีความหวานแบบธรรมชาติมากค่ะเคล็ดลับของเมนูนี้นะคะจะอยู่ที่ตัวข้าวค่ะข้าวของเราเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนำมาคลุกเคล้ากับตัวน้ำพริกเกลือแล้วซึ่งตัวน้ำพริกเกลือเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าเราใช้พริกขี้หนูสวน 100% ใช้กระเทียมไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นมะนาวสดทั้งหมดเลยค่ะขอฝากร้านข้าวคลุกพริกเกลือปูบายซุปเปอร์โบไว้ด้วยนะคะหากท่านใดไม่สะดวกมารับประทานที่ร้านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ได้นะคะนี่เนี่ยก็ทำไมไม่สั่ง2ทีเดียวพอแล้วครับซุปเปอร์โบเออนี่ฮะยังอันนี้มันยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่อันนี้ปกติเออก็อาจจะเป็นพืชผักนี่ก็ยังไม่เห็นนะ แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็จะซุปเปอร์พอควรเดี๋ยวผมเอาไปใส่จานให้เดี๋ยวใส่จานแล้วจะเห็นเลยเหรอชัดเจนทำไมไม่มาสั่ง2ที่ทีเดียวพอแล้วอะไรครับผมโอ้โหมีอะไรใหญ่ต้องขนาดนี้เหรอนี่แหละครับข้าวคลุกพริกเกลือหน้าทะเลอ่าวไทยมันไม่ใหญ่ไปเหรอเนี่ยนี่อะไรตัวอะไรอยู่ในทะเลมาหมดเลยนะครับอันนี้ไข่ปูไข่ปูปูนะครับมีเนื้อปูมีกั้งมีลูกชิ้นปลาได้หมดเลยลุยเลยครับลุยเลยลุยเลยใช่มั้ยตักข้าวตักข้าวมานี่เลยเขาแบบจานใหญ่มากนะเนื้อบายซุปเปอร์โบเนี่ยจ้วงไปยังไงก็จ้วงตรงไหนก็เจอทะเลทั้งนั้นเลยปูปูบวกข้าวนี่เขาเรียกว่ากลิ่นกลิ่นความหอมของความเป็นทะเลความสดความสดความสดเนี่ยสดมากสดมากแล้วก็จะหอมหวานหวานแบบหวานความสดเนี่ยต้องหวานแบบนี้หวานสดรสชาติดีมากกลิ่นกลิ่นความเป็นปูเนี่ยหอมมากเลยอันนี้คือน้ำเกลือครับน้ำเกลือมาเอาเลยไปเยอะๆเลยมีความเผ็ดเค็มหน่อยๆนี่ไงหอมเป็นเอกลักษณ์มากและที่สำคัญนะครับอาหารทะเลนี่ดีน้ำพริกเกลือนี่คื อมันเข้ากันกับจานนี้ได้เป็นอย่างดีเข้าเลยอ่ะแล้วตัวข้าวเขาก็ปรุงพิเศษด้วยเนี่ยหอมมากสั่งเลยนะฮะที่แอปโรบินฮูดนะครับอย่าลืมนะมใส่โค้ดส่วนลดนะครับปัญญา5ดาวพิมพ์เลยครับมีส่วนลดอีกอร่อยแบบนี้แล้วครับแอปโรบินฮูดแอปของคนไทยเข้าคุกพริกเกลือใครอยากทานร้านอร่อยเด็ดแนะนำสามารถสั่งที่แอปโรบินฮูดได้เลยพิเศษสำหรับแฟนรายการปัญญา5ดาวสั่งตอนนี้ใส่โค้ดปัญญา5ดาว PUNYA5DAO ใช้ได้กับทุกร้านในช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งส่วนโปรโมชั่นอื่นๆติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Robin Hood Delivery นะครับปัญญา5ดาว